ข้ามาจอดหลังตลาดเนี่ยตลาดบ้านเพแล้วดูวิวครับวิวติดทะเลเลยนะครับวิวหลักล้านขณะที่จอดรถยังสวยเลยครับนี่คือที่จอดรถตลาดบ้านเพนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ระยองนะครับดูสิครับสวยไหมครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อพวกอาหารทะเลเดี๋ยวไปปิ้งย่างกินคืนนี้นะครับนี่นะฮะลานจอดรถมันจะอยู่ด้านหลังตลาดขนาดวันนี้เป็นวันหยุดยาวก็ยังมีที่จอดนะครับที่ตลาดบ้านเพแล้วนะครับดูเลยครับอาหารทะเลครับดูราคาหมึกกล้วยอะไรพวกนี้นะครับเทียบเลยน่ารับประทานมากครับสำหรับคนที่ขับรถมานะครับรถเยอะใช่แล้วเขาไปจอดที่ไหนกันผมไม่รู้นะแต่ผมจอดในนี้ครับที่จอดรถก็ไปจอดในนี้ได้ครับที่จอดคนเยอะนะครับเยอะมากราคาก็มีหลากหลายครับผมก็ซื้อไม่เป็นหรอกครับกินอย่างเดียวเนี่ยปูไข่เนื้อ280หมึกกล้วย270นะครับราคาคงจะเป็นต่ออะไรครับผมก็ไม่รู้นะครับครับน่ารับประทานนั้นเลยนะครับวันนี้ค่อนข้างคนเยอะหน่อยอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบช่วงหยุดยาวเนี่ยนะกุ้งเทียบรถเยอะมากกุ้งเราตอนแรกเนื้อหมูนะครับเดี๋ยวจะเอาไปย่างนะครับเขาดูกินแล้วเดี๋ยวเนื้อเนี่ยเราไปซื้อแมคโครได้แต่ว่าถ้าตลาดบ้านเพเนี่ยจะซื้อเนื้อต้องมาซื้อช่วงเช้าใช่ไหมครับใช่ลองดูนะครับที่จอดรถก็มีนะครับเดี๋ยวตอนเช้าถ้าอยากกินเนื้อก็ต้องมาซื้อแต่ก็น่าจะงบหมดแล้วล่ะครับจะได้รู้ว่าอันนี้ของเราส่วนไหนครับพี่อันนี้ส่วนสันคอโอ้เนื้อสันคอนะครับน่ารับประทานมากครับจิบใช่เหลือเท่าไหร่ก็ตามผักอะไรก็มีหมดนะครับครบสำหรับที่เราจะปิ้งย่างคืนนี้นะผมซื้อเนี่ยผักถุงเบื้องเริ่มเนี่ย130 บาทเองนะครับคือปลาทับทิมทับทิมปลากระพงเท่าไหร่นะครับ2ตัว300จ้ะ2ตัว300บาท300บาทครับน่ารับประทานมากครับที่ตลาดบ้านเพนี่นะครับไลฟ์สดครับไลฟ์สดครับไลฟ์สดไลฟ์สดนะครับยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์ขายด้วยหน้าคนขายด้วยนี่นะครับขายลูกค้าใจดีมากเลยนะครับจัดขึ้นที่เรียบร้อยเลยก็มาลองอุดหนุนกันได้นะครับร้านเจ๊เจี๊ยบนะครับร้านเจ๊เจี๊ยบปลาสดนะครับสดจริงๆครับลุงเหลือกแพงที่ตลาดบ้านเพระยองนะครับอย่าลืมนะไปนานแล้วเฮียนั่นรับประทานมากครับเฮียจะเอาอะไรเพิ่มหอม300แล้วก็มีหอยหวาน160ร้านนี้คือติดทางออกเลยนะครับเดี๋ยวเราซื้อไปเผากินกันอย่างมีความสุขคืนนี้ครับ